โอ้โหใบก็สวยเต็มกระถางแล้วนะดอกก็ยังออกสวยๆให้ชมอีกฮะดอกสีม่วงๆนี่คือไม้มงคลของนาเล็กที่ชื่อว่าว่านนกคุ้มฮะนะแล้ววันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันนะระหว่างว่านนกคุ้มกับว่านทิพยเนตรว่าแตกต่างกันอย่างไรเพราะมีลักษณะคล้ายกันมากนะบางคนอาจจะดูไม่ออกช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมไม้มงคลของนาเล็กอีกเช่นเคยนะฮะตอนนี้คือว่านนกคุ้มคราวก่อนที่ให้ดูนะดอกออกไม่กี่ใบออกไม่กี่ใบฮะนะประมาณ 2-3 ใบแต่วันนี้ใบเริ่มจะเต็มกระถางแล้วนะดอกก็สวยด้วยนะใบก็แก่เต็มที่นะเราจะได้เห็นใบแก่ใบอ่อนว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะเนี่ยดูใบแก่ของเขาเนี่ยกับใบอ่อนนะใบอ่อนออกมาใบจะสีเหมือนตองอ่อนแล้วก็ความเข้มของลายจุดอ่ะมันจะเป็นสีออกโทนน้ำตาลนะแต่พอแก่แล้วมันจะออกเป็นสีเงินเลยนะสีเงินกับสีดำขอบจะเป็นสีเขียวเข้มก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะนะนะถือว่าสวยงามแปลกตาดูแล้วแบบมันสะดุดตาเลยนี่คือว่านนกคุ้มนะก็หลายคนปลูกไว้เอาเพื่อเป็นสิริมงคลนะคุ้มครองป้องกันภัยนะคนสมัยก่อนเชื่อว่าอย่างนั้นนะส่วนนาเล็กก็เชื่อเรื่องของความสวยงามนะยิ่งเลี้ยงยิ่งสวยงามดูแล้วยิ่งเป็นมงคลนะเห็นแล้วสบายตาสบายใจนี่แหละคือความเป็นมงคลล่ะนะดอกก็สวยงามฮะนี่สีกลีบสวยๆนะสวยงามมากหลายคนอาจจะสับสนอยู่นะที่มันมีคล้ายๆกันนะก็คือว่านทิพยเนตรนะอยู่ใกล้ๆกันก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันนะแล้วก็ยังเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาด้วยนะในการรักษาตาเจ็บตาอักเสบนะส่วนการใช้ก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็แล้วกันนะฮะนั่นเลยก็เลี้ยงไว้เป็นไม้มงคลนะบังเอิญว่าเลี้ยงตัวนี้เอาไว้ในร่มนะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่มันสภาพของมันแดดร้อนและอากาศแห้งแล้งมันก็เลยสภาพโทรมนั่นเลยก็เอาไปไว้ในร่มก็ต้นไม่แข็งแรงเลยเนี่ยถ้าเลี้ยงในร่มมันจะเป็นอย่างนี้จะเอ็นแล้วก็เอ็นหาแสงนะจะไม่ค่อยแข็งแรงนะแล้วก็ใบก็จะออกโทนสีเขียวไม่เข้มนะฮะเนี่ยไม่สีของลายต่างๆเนี่ยไม่เด่นชัดเนี่ยเราดูความแตกต่างของเขาเนี่ยเห็นไหมทิพยเนตรใบจะเรียวยาวนะส่วน ว่านนกคุ้มจะออกกลมๆโทนกลมๆนะเนี่ยต่างกันเยอะเลยก็ถือว่าเป็นไม้มงคลทั้งคู่น่าปลูกน่าเลี้ยงเนี่ยแถมเป็นสมุนไพรด้วยแล้วก็เป็นไม้ที่ถือว่าปลูกง่ายนะโดยการใช้หัวเง่าแง่งนะอยู่ข้างเนี่ยเอามาปลูกหัวก็ควรจะเป็นหัวที่แบบว่าแก่นะฮะบางทีเราหลายคนไปแยกหัวอ่อนๆเอาไปปลูกมันไม่เกิดนะเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะการที่หัวอ่อนแง่งอ่อนนะมันเจริญเติบโตในต้นแม่ได้ดีเพราะมันมีอาหารเสริมมีอาหารจากต้นแม่ด้วยนะทำให้เขาสามารถที่จะเจริญงอกงามได้ดี
แต่ถ้าเราเอาต้นอ่อนไปปลูกส่วนใหญ่ก็จะไม่รอดนะไม่รอดเพราะว่ามันเน่าไปกับดินเลยเจอพวกแมลงเจอพวกไอ้หนอนใต้ดินกินหมดเพราะฉะนั้นการขยายพันธุ์ควรขยายพันธุ์ในช่วงที่แง่งแก่นะแง่งแก่เต็มที่นะจะดีมากคือพวกนี้มันก็ต้องอาศัยช่วงเวลาเหมือนกันนะคือบางทีหลายคนได้ไปเนี่ยที่น้าเล็กส่งไปให้เนี่ยเอาไปปลูกเลยเป็นเดือนก็ไม่เกิดนะน้าเล็กก็ลองเหมือนกันไม่ใช่ไม่ลองนะที่พูดเนี่ยเป็นเดือนก็ไม่เกิดอยู่พอถึงเวลาที่เหมาะสมเขาก็งอกขึ้นมาเองนะเดี๋ยวให้ดูว่าที่น้าเล็กพูดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันฮะ